อ้าวต่อไปนะเราต้องการสร้างเป็นโครงข้อมูลโครงถักนะถักเราผมก็มาที่มุมมองผมต้องการถักเป็นกี่ชิ้นส่วนดีอะสมมติว่าผมนี่มันระยะยาวเท่าไหร่ผมก็วัด4เมตรเพราะนั้นผมเอาเป็นสักอันนี้จาก4ชิ้นส่วนก็แล้วกันนี่4ชิ้นส่วนคือทุกๆ0. เท่าไหร่ 0.5 ใช่มั้ยเอาง่ายๆ 0.5 สมมุติเพราะฉะนั้นผมก็แบ่งตัวนี้เป็น4ช่องใช่มั้ยนี่ก็4ช่องเอ้านะเพราะฉะนั้นผมก็เลือกกดปุ่มบรรทุกข้างไว้เลือกคลิกดู3 ดีวิวพวกใช้คำสั่งอะไรฮะอันเดิมๆ insert node ใช่ไหมพวกตัวนี้มีอะไรประหลาดมาแล้วนะครับผมต้องการแบ่งตัวนี้เป็นสีอย่างละ4ช่องใช่ไหมเพราะว่ามันมาจากนี้มาถึงกึ่งกลาง2เมตรใช่ไหมครับแล้วจากกึ่งกลางมานี่อีก2เมตรเพราะระยะจากนี้มาถึงนี้มัน4เมตรแต่เนื่องจากตัวนี้กับตัวนี้มันยาวเท่ากันทั้งซ้ายและขวาผมก็เลือกทีเดียวพร้อมกันได้แล้วผมต้องการแบ่งเป็นด้านละ4ช่วงอันนี้ก็4ช่วงนี้ก็4ช่วงใช่ไหมครับก็สรุปแล้วเหลือก็ช่วงละห่างกันในแนวราบก็คือเท่าไหร่ 0.5 เมตรใช่ไหมครับในสเต็ปทำยังไงล่ะถ้าแบ่งเป็นจำนวนช่วงเท่ากันในสเต็ปให้ใช้ add endpoint นะครับในสเต็ปให้ใช้คำว่า add endpointเขาไม่ได้บอกว่าแอดจำนวนช่วงนะนี่ก็คือปัญหาเราต้องการแบ่งเป็น4ช่วงใช่ไหมครับแต่สเตตนี้มันใช้คำว่า point เพราะฉะนั้นหลักของมันนะครับต้องการแบ่งกี่ช่วงให้ใช้ add in point in เพราะฉะนั้น in point นี่ต้องป้อนเท่าไหร่ครับเท่ากับจำนวนช่วงลบ1ทันทีนะครับจำไว้ให้ดีนะครับเราต้องการแบ่งเป็น4ช่วงเพราะนั้น add endpoint ก็คือจะเป็นเท่าไหร่3ทันทีเลยจริงมั้ยครับก็คือต้องลบ1เสมอจำให้ดีนะครับในคู่มือก็เขียนไว้หมดแหละเพียงแค่ท่านจะขี้เกียจอ่านหรือเปล่าเพราะมันหนาอย่างงี้แค่นั้นเองถ้าไม่ขี้เกียจอ่านก็จะออสโมซิสตอนนี้มันคงลำบากอยู่อ่ะโอเคนะเพราะนั้นผมก็ใส่3เสร็จแล้วก็โอเคพัวเห็นมั้ยครับมาละดูภาพด้านฟอนต์วิวเห็นไหมครับไอตัวเลขมันลกหูลกตางี้ก็คอนโทรล N จบใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็สร้างเส้นเชื่อมใช่ไหมครับสร้างเส้นเชื่อมก็3 ดีวิวปุ๊บเนี่ยผมก็ทำไงฮะคลิกตัวนี้นี่ตัวนี้จะโมเดลก็ต่อเมื่อมีจุดต่อแล้วคลิกปุ๊บเลยก็คลิกเนี่ยทีนี้ถ้ามันยาวมากทำไงฮะยาวมากสมมุติว่าท่านออกแบบนี่ยาว20เมตรโอ้โหตายเลยโมเดลตัวนี้ลากเรียบร้อยแล้วต้องมาทำอย่างนี้อีกวิธีง่ายมีคำสั่งเลยมิลเลอร์ใช่ไหมครับพลิกกลับสมมุติว่าผมต้องการเอานี่พลิกกลับเอานี่พลิกกลับก็คือมีอะไร1มีอะไรมีชิ้นส่วนอะไร1 2 3 4 5 6 7พลิกกลับมาด้านนี้ใช่ไหมครับเพราะเราก็ต้องเลือกอะไรฮะเราก็ต้องเลือกตัวนี้ง่ายๆคือกดปุ่มคอนโทรลข้างไว้แล้วเลือกใช่ไหมเลือกเอาแต่ง่ายๆคือผมเรียนท่านแล้วว่าเลือกด้วยช้าอะไรฮะคลิกขวามือเสด็จหมวดเป็นอะไรฮะดาร์กไลน์กดปุ่มมาซ้ายข้างไว้หลากพวกเห็นไหมนี่ฮะผมต้องเรียนท่านแล้วอะไรที่พูดไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตัวใดกับตัวหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้พลิกกลับแล้วหน้าไหนพลิกกลับตรงนี้ใช่ไหมพลิกกลับตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้ใช่ไหมพลิกกลับตรงตำแหน่งนี้เพื่อย้อนมาทางนี้พลิกกลับตรงโหนดนี้เนี่ยผมให้มันเห็นไอ้ตัว snap node ก่อนตำแหน่ง x คือตำแหน่ง8เมตร
ตำแหน่งที่เราจะพลิกกลับคือ8เมตรเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมี6เมตรตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับ6เมตรก่อนใช่ไหมฮะ6เมตรอยู่ด้านนี้ก่อนใช่ไหมยาว6เมตรแล้วมานี่อีก4เมตรใช่ไหมครับ6แล้วตัวนี้อยู่กลางก็กลายเป็น8ตำแหน่งที่ x 8เมตรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพลิกกลับเวลาจะพลิกกลับผมก็เลือกพัวเลือกพัวเลือกเสร็จแล้วผมไปใช้คำสั่งอะไรมิลเลอร์คลิกพัวนี่มิลเลอร์มิลเลอร์แล้วหน้าอะไรโดยทั่วไปเขาจะดีฟอลต์ไว้อยู่แล้วแต่ให้มันพลิกกลับที่ตำแหน่งใดก็คือตำแหน่งตรงนี้นี่ตรงนี้วิธีง่ายๆในสแตทมันมีตัวนึงคือตัวนี้เราต้องการให้ถ้าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งใดได้พิกับไม่ต้องไปดูเหมือนผมเมื่อกี้เนี่ยมาคลิกดูว่าที่ระยะเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจในสแตทเขามีปุ่มตัวนี้จำไว้ให้ดีมีปุ่มกากบาทแล้วมีเครื่องหมายโบกตัวนี้ให้จำให้ดีนะตัวนี้ใช้งานได้ครอบจักรวาลค่อนข้างเยอะเราคลิกตัวนี้พัวเสร็จแล้วมาคลิกตรงจุดโหนดนั้นจำให้ดีนะเนี่ยจากนี้คลิกพัวเรามาคลิกที่โหนดนั้นคลิกพัวนี่เขาจะวิ่งมาอยู่ในนี้ทันทีแต่เราต้องการ move หรือ copy เราต้องการ copy ใช่ไหมก็อย่าลืมคลิก copy ด้วยนะฮะใช่ไหมฮะต้องการ copy เสร็จแล้วก็โอเคเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำในงานจริงอธิบายผ่านตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ล่ะบางท่านบอกว่าโอ้ยอบรมเสียเงินขนาดนี้มาไกลขนาดนี้ง่ายๆแค่นี้นะง่ายๆนี่แหละมันนี่แหละที่ผมใช้หากินตลอดนะไอ้ตึกใหญ่ๆอะไรใหญ่ๆที่เห็นในหนังสือเนี่ยเชิญฮะก็อันเดียวกันครับก็อันเดียวกันแต่นี่ผมทำให้ดูเฉพาะไอ้ตัวเว็บอะไรก็นอกแค่นั้นเองอันเดียวกันเนี่ยคำสั่งมันใช้ได้หมดครับแค่นี้อ่ะโอเคนะฮะจบแล้วเราได้แล้วอันนี้คือโค้งข้อมูลทีนี้เนื่องจากโค้งข้อมูลตัวนี้แล้วก็ก๊อปปี้ลงไปที่ไหนฮะก๊อปปี้มาที่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ก๊อปปี้ไปที่ระยะเท่าไหร่ก๊อปปี้อย่างนี้มาที่นี่เท่าไหร่เราไม่รู้แล้วก็เอาเช็คระยะก่อนเช็คพวกเดิมๆอีกคลิกดิเมนชันคลิกพวกแสดงว่า4เมตรในแนวทิศทางแซดแซดเป็นลบ4เมตรใช่ไหมครับลบ4เมตรเพราะนั้นผมก็ใช้คำสั่ง copy แล้วนี่ลงมาด้านนี้อย่าเอามิลเลอร์นะต้องตะแคงไว้อีกโอเคนะเพราะนั้นเอาเมื่อผมรู้ชนิดปั๊บนะรู้ชนิดปั๊บผมก็เอาละปุ๊บผมเลือกเลยเปลี่ยนเป็นเมาส์เคอร์เซอร์เป็นบีมเคอร์เซอร์ที่เป็นบีมเคอร์เซอร์เพราะอะไรเพราะว่าเส้นจำลองเป็นลายอิเลเมนต์บีมเคอร์เซอร์ปุ๊บกดปุ่มมาสักครั้งไว้เปลี่ยนหมวดก่อนนะเปลี่ยนอะไรฮะเป็นบล็อกกดปุ่มเมาส์ซ้ายข้างไว้เลือกปุ๊บดูซิว่าสังเกตดูว่าผมจะพัฒนาพามแบบเดิมเช็คดูซิว่าเราเลือกถูกไหมนี่สังเกตดูนะผมจะกลับไปกับไม้นี้ตลอดนี่จะไม่พาท่านมั่วนะจะอันเดิมเนี่ยถ้าเป็นผู้มีชื่อเสียงเขารอบยิงเนี่ยตายตั้งแต่วันแรกแล้วนี่ ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆเลยผมใช้คำสั่ง copy เชิงเส้นไปในแกนอะไรฮะแกน setลบ4เมตรต้องการให้ลิงก์สเต็ปไหมถ้าเราท่านบอกว่าหวังดีก็มันมีแปรด้วยอาจารย์ให้มันลิงก์สเต็ปเลยโอเคแต่ตรงนี้ข้างล่างล่ะใช่ไหมการลิงก์สเต็ปเนี่ยมันจะลิงก์ทุกอะไรฮะลิงก์ทุกตัวที่วิ่งใช่ไหมที่วิ่งชนแต่มันบอกว่ามีโอเพนเบดดูซิโอเพนเบดมันจะยอมให้ตรงนี้ไหมหรือว่ามันโอเพนเบดหมายถึงมันเปิดเฉพาะตรงนี้หรือมันเปิดข้างล่างนี้ด้วยลองทำดูโอเคไหมเพราะนั้นก็โอเคปรากฏไม่ยอมแฮะโอเพนเบดเฉพาะตรงนี้ไม่โอเพนก็ช่างมันก็ลบแค่นั้นเองใช่ไหมครับนะก็ลบแค่นั้นเองนะกลับคืนเอาใหม่ฟัว
นะลบ4นะในแนวแกน Z นะไม่ต้องลิงก์สเต็ปเลยนะโอเคจบโอเคไหมฮะปลดออกเรื่องนี้ก็เรียบร้อยอย่าลืมเซฟไปเรื่อยๆนะครับนะอย่าลืมหลังจากนั้นก็ทำการใส่แล้วฮะใส่แปรใช่ไหมครับใส่แปรแต่ก่อนใส่แปรให้ไปกระทำพฤติการบางเรื่องกับจุดต่อหลักการจำลองสร้างในโครงข้อมูลพฤติการต่อไปนี้เป็นเรื่องของการกระทำต่อจุดต่อถ้าเข้าใจแล้วใช้กับโครงสร้างได้ทุกอย่างการกระทำกับจุดต่อจุดต่อเมื่อวานนี้โมผมบรรยายไปแล้วคร่าวๆมันมีอะไรฮะมีเป็นริจิตเป็นพินหรือในโครงสร้างจริงคือเซมิริจิตตอนนี้จะพาทำอะไรฮะตอนนี้จะพาทำตัวที่2เนี่ยเซมิริจิตแต่ว่าเอาละในวงเอาเป็นอย่างนี้เขียนตัวนี้นิดนึงก่อนที่พาทำนี่ตรงนี้นะจุดต่อเราเดิมเราสอนตัวนี้นี่เป็นจุดหมุนโอเคไหมครับเป็นพินเรารู้เลยว่าในการจำลองโครงสร้างในหลักวิศวกรรมในเบื้องต้นจุดต่อมีแบบแข็งโป๊ะริจิตแข็งยิ่งกว่าเพชรสมมุติคำว่าริจิตนี่รับแรงได้ครบใช่ไหมครับกับจุดต่อที่อ่อนแอที่สุดก็คือวีคที่สุดก็คือพินนี่รับได้เฉพาะอะไรพินนี่รับได้เฉพาะตัวนี้กับตัวนี้ตัว M No เพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่า Member Release จำให้ดีนะครับใช้กับซอฟต์แวร์ทุกตัวมันจะมีคำว่า Member Releaseในซอฟต์แวร์ทุกตัวปลดที่ชิ้นส่วนปลดชิ้นส่วนแต่ไม่ใช่นะปลดแรงในชิ้นส่วนเพื่อให้ไอ้เจ้าทฤษฎีนี่เนี่ยที่เรารู้ในทฤษฎีเนี่ยมันเข้าใกล้ความจริงเรียวถ้าเราใช้ตามทฤษฎีเราไม่ต้องใช้เมมเบอร์ลิลิทเลยใช่ไหมครับในซอฟต์แวร์ทุกตัวไม่ต้องใช้ฟิวเจอร์คำสั่งนี้เลยอย่างโค้งข้อมูลเนี่ยเราเรียนกันมาทฤษฎีก็เป็นพินจอยพอเราโมเดลเสร็จเรียบร้อยกำหนดให้เป็นทัดจบมันก็เป็นทัดจุดหมุนก็เป็นพินเลยจบในสเตตเนี่ยอย่างตัวเนี้ยในสเตตในโมเดลเสร็จแล้วเราก็กำหนดให้เป็นทัดจบเรียบร้อยใช้คำสั่งให้เป็นทัดแค่นั้นเองจุดหมุนก็จะเป็นพินทันทีแต่เราตอนนี้เรามันค่อนข้างไปทำงานของจริงมันไม่เป็นพิน 100% แล้วก็มันก็ไม่เป็นฟิก 100% ทฤษฎีมีริจิตมีกับพินเพราะฉะนั้นผมจะพาท่านทำเมมเบอร์ลิสต์เพราะท่านต้องได้ใช้งานเลียวโดยพื้นฐานแล้วจะอยู่ในช่วงของเซมิลิจิตเพราะฉะนั้นเซมิลิจิตนี่คือกำกึ่งเพราะฉะนั้นแต่ในเชิง practice เป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างนี้คำว่า member release นี่มันหมายถึงเรื่องการปลดตัวนี้นะครับจำดีๆนะจดให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเขียนรูปในโครงสร้างเหล็กรูปพันให้ดูว่าปลดแล้วดีเทลจะเขียนยังไงคำว่า member release นี่คือปลดโมเมนต์นะครับแต่บอกกันว่าเมมเบอร์ลีดี้นี่คือปลดแรงในชิ้นส่วนแรงมันมี3ค่ายคุณไปตีหลุมอะไรมันครบทุกอย่างบ้าสอนกันเพราะฉะนั้นคำว่าเมมเบอร์ลีดี้นี่คือปลดแรงในที่นี้คืออะไรหมายความเอาถึงโมเมนต์เท่านั้นนะครับเป็นหลักนะตัวอื่นละทิ้งไหมก็ยังไม่ละทิ้ง 100% อาจซอฟต์แวร์บางตัวอาจจะให้เซตได้ด้วยบ้างให้สามารถปลดได้ด้วยเหมือนกันในบางตัวแต่โดยทั่วไปหมายถึงตัวหลักคือหมายถึงตัว M เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้ารับโมเมนต์ได้0ถึง 10% ถือว่ายังเป็นพินอยู่แต่ในความรู้สึกเราว่าแม้ว่ามันจะอยู่กำกึ่งระหว่างพินกับริจิตน่าจะเป็นเซมิแต่ในเชิงแพคทิสเราอนุมานเลยว่าเป็นพินได้อย่างเช่นอาจารย์ผมเรียนมา
จุดต่อบอกว่าเป็นพินแต่เวลาเขาไม่เชื่อมันหมุนไม่ได้หรอกมันเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ยก็บอกว่าเรียนในรู้มัน3 4ปีท่านเองนะแต่ถ้ามันสามารถรับโมเมนต์ได้อยู่ในช่วงตั้งแต่นะตั้งแต่10ถึง 90% เชิงแพทย์ชิดบอกว่าเป็นเหลียวเป็นเซมิแต่ตั้งแต่90อัพถึง100โอเคอันนี้เป็นลิจิตเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้โค้งก็หมุนผมให้รับโมเมนต์ได้ 10% ครับแล้วเรียนตามตรงงานทุกงานที่ผมดีไซน์ให้รับโมเมนต์ 10% เสมอรวมถึงเสาที่ผมยกตัวอย่างไปเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้ารู้สึกว่าจะดีไซน์โดยใช้ทาวเวอร์ใช่ไหมโปรแกรมทาวเวอร์ถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่ามันมีโปรแกรมตัวนึงคือทาวเวอร์อันนั้นรับโมเมนต์ได้ 10% นะครับไม่ได้ 10% ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะโอเคเมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บสมมุติว่าก่อนที่ไปตัวนี้นะสมมุติว่าผมมีคานเสาเหล็กเวลาผมจำลองสร้างปุ๊บผมบอกผมปลดโมเมนต์ผมใช้เมมเบอร์เลยรีลิสปลดตัวนี้ให้ M เท่ากับ0ใช้เมมเบอร์รีลิสนะฮะปุ๊บจบสมมติเป็นโครงสร้างเหล็กนะดีเทลท่านจะเขียนยังไงตัวนี้จะรู้ได้ไงก็ต่อเมื่อดูนี่มันคืออะไรถ้าปลดโมเมนต์ 100% แสดงว่าที่เหลือคือเชียร์กับแรงตามตัวแกนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นดีเทลท่านต้องสอดคล้องเพราะฉะนั้นสมมุติว่าหน้าตัดผมเป็นอย่างนี้ตัวนี้สมมุติเป็นนี่คือเสาตัวนี้ผมเป็นคานรอยต่อตรงนี้จะต่อยังไงก็ได้ห้ามไม่มีโมเมนต์พัฒนาเพราะโดยพื้นฐานท่านจะเห็นเขารอยต่อเฉพาะตรงนี้เนี่ยเหล็กฉากใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ต้องมีแก๊ปช่องว่างด้วยอย่างเช่นถ้ามองไปด้านนี้นะอันนี้จะเป็นเสาคานตัวนี้จะต้องวางห่างนะครับเอาท่องตำรามาเลยมอแล้วจะต้องมีเหล็กตรงนี้เซ็นเตอร์ไลน์ตัวนี้รับอะไรได้ในเชิงเทคนิคแต่ถ้าเมื่อไรอันนี้ชิดพัวมั่วละงานนี้เกิดการพัฒนาคัพโปรโมเมนต์ทันทีไม่มากกว่าน้อยเพราะโมเมนต์ควบใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเว้นแก๊ปนิดนึงเพื่อให้มันโรเตทได้ใช่ไหมครับนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่ว่าจำลองเข้าข้างตนเองแล้วก็ไปออกแบบอะไรก็อย่างนี้เป็นต้นนะบางทีคนไม่เข้าใจก็คิดว่าเอ๊ะเขียนอะไรนี่เพราะเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาจำลองโครงสร้างอย่างไรการออกแบบการเขียนดีเทลการก่อสร้างต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวคือ4ประสานยกตัวอย่างคร่าวๆอย่างนี้แต่บางท่านเถียนก็อย่างนี้มันก็รับโมเมนต์ในส่วนนึงเอาก็นี่ไงก็มีค่าเชิงพื้นที่ค่ายอมให้นี่ไงเอาก็เขียนนำมาล่องมาหมดแล้วนี่ไม่ต้องเถียงใช้ตามฝรั่งเขาไม่เก่งถึงขนาดใช้เองไม่งั้นนาซาซื้อตัวให้หมดโอเคนะพายกระซิบยังไม่บวกเลยนะทนเอาหน่อยแป๊บเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บผมก็ระบุตัวนี้ให้เป็นอะไรฮะให้เป็นเมมเบอร์รีลีสผมก็เลือกทั้งคู่ผมก็กลับมาใหม่มุมมองพวกเลือกใหม่เพื่อเลือกได้ทั้งหมดใช่ไหมครับปุ๊ดูซิว่าเลือกครบไหมครบวิธีทำให้เป็นวิธีใช้คำสั่ง member release นะครับวิธีใช้คำสั่ง member release
เลือกชิ้นส่วนหนึ่งนะเลือกชิ้นส่วนก่อนหลังจากนั้นไปที่อะไรฮะคอมมานด์หลังจากนั้นไปที่เมมเบอร์สเปคซิฟิเคชั่นอย่าลืมนะครับว่าท่านใดที่ทำงานกับบริษัทใหญ่ๆนะหรือเคยออกแบบกับบริษัทที่เป็นทางการหน่อยเขาระบุเลยนะครับว่าต้องใช้สเตตนะครับในไทยเนี่ยผมเจอมาอย่างน้อย2บริษัทพอรับงานปั๊บระบุเลยอย่างน้อย2บริษัทนะบริษัทใหญ่ด้วยมีหน้ามีตาในไทยระบุว่าต้องใช้โปรแกรมสเตตแปลกมากสเตตอย่างเดียวมี1ใน2บริษัทขอดูลายเส้นด้วยผมเจอมาละโดยเฉพาะบริษัทของฝรั่งขอดูเลยโอเคนะไปที่ตัวนี้ไปที่อะไรฮะไปที่ member release นี่ release อยู่ข้างๆกับ offset เลยใช่ไหมครับท่านใดจดก็จดนะท่านใดแล้วก็หลังจากนั้นก็คลิกเข้าไปพูเนี่ยมันอยู่ตรงว่า release วิธีการทำให้เป็นเชิงเซมิดิจิตถ้ามาคลิกเทมว่า release ก็คือปลด 100% เต็มๆเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ไม่ถึง2นาทีหรอกนะใส่ตัวนี้แล้วทานข้าวโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวมันค้างๆแล้วลืมให้มาคลิกที่ partial moment release จดเอาเองนะครับจดเอาเองนะถ้าต้องการปลดแรงในเสาในคานอย่างนี้ปลดแรงในโครงข้อมูลอย่างนี้ให้ใช้คำว่า partial moment release นะครับท่านอย่าไปใช้คำว่า release เนี่ยทีนี้ลีดมันมีปลดหัวท้ายใช่ไหมครับก็ต้องดูให้ดีหัวท้ายเพราะนั้นต้องทำสองส่วนใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อเป็นพาเชียลปุ๊บให้คลิกที่ MP อย่างเดียวอันนี้คือศึกษาคู่มือเขานะครับถ้ามาถามผมว่าอาจารย์ทำไมต้องใช้ MP ผมไม่รู้ก็คือปลดทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้ใช้0.1 0.9 สิดูความหมายตรงนี้นะในความหมายถ้าใกล้1แสดงว่าไม่สามารถต้านทานโมเมนต์ได้ใช่ไหมฮะแต่เราต้องการคงกระหมุนเราต้องการให้รับโมเมนต์ได้ 10% ก็คือ0.9 นะ0.9โอเคไหมครับเสร็จแล้วก็ assign มาแล้วครับนี่จุดหลังจากนั้นเอาใหม่คลิกที่เดิมเหมือน offset เลยคลิกที่ beam เหมือน offset เป๊ะเลยครับคลิกปั๊วไปที่เดิมอีก release partial แต่เป็นที่ end ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ใส่เนี่ย factor ไปที่ 0.9เสร็จแล้วก็ assign เสร็จแล้วก็ปิดไปพวกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หลังจากนั้นอย่าลืมเซฟเซฟแล้วอย่าลืมคลิกไปดูที่ whole structure กลับมาที่เดิมพวกเพราะนั้นต่อไปคืออย่าลืมใส่ขนาดและใส่แปรใช่ไหมครับเอาทานข้าวก่อนแล้วค่อยว่ากันครับแล้วค่อยมามั่วเรื่องโหลดกันต่อไปนะครับเอาเชิญครับเชิญนะเอกสารนะครับต่อไปใส่โหลดท่านดูในหน้า766นะครับ ในภาคผนวกคอภาคผนวกคอควายนะหน้า766นั่นแหละครับวิธีใส่เหมือนกันเด้ทุกอย่างนะครับฟังไม่ทันหรือทำไม่ถูกหรือทำไปแล้วมันเออร์เลอร์เนื่องจากการใส่แล้วลบแล้วลบก็ไม่ต้องสนใจดูในเอกสารนะครับถ้าทำตามขั้นตอนก็จบเพราะในเอกสารในตัวอย่างทุกตัวอย่างผ่านการรันผ่านการตรวจสอบหมดถ้าทำตามเอกสารก็คือวิเคราะห์ผ่านได้หมดไม่ว่าจะเป็นออกแบบเชียร์วอลออกแบบพื้นออกแบบเหล็กออกแบบเสาออกแบบคานอยู่ในตัวอย่างทำให้ดูครบหมดแล้วนะครับอยู่ในตัวอย่างในหนังสือนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวอย่างในภาพผนวกคอนะตัวอย่าง1 2 3
มีครบหมดนะครับเรื่องออกแบบเพราะผมถึงบอกว่าถ้าปัญญาครั้งนี้มันไม่ครบในเอกสารก็ยังมีให้เรียบร้อยแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมจะไม่ใช้ให้เขาออกแบบให้ อย่างเมื่อกี้นี่มีน้องคนนึงถามเวลาวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยอย่างโครงข้อมูลเนี่ยจะออกแบบยังไงสแตปมันก็สั่งให้ออกแบบได้ว่าโครงข้อมูลก็คือโครงสร้างเหล็กรูปพันธุ์ใช่ไหมในตัวอย่างที่สองก็มีออกแบบให้เรียบร้อยหน้า217เลยเนี่ยคือมีครบหมดนะคือมีครบหมดในเอกสารแต่โดยทั่วไปแล้วผมวิเคราะห์เสร็จแล้วผมก็ไปป้อนในโปรแกรมของผมแค่นั้นเองนะออกแบบผมเอาข้อมูลจากผลงานวิเคราะห์ตัวนี้ไปป้อนในโปรแกรมที่ผมเขียนหรือของท่านอื่นก็แล้วแต่ที่เราใช้ด้วยความสะดวกใจนะส่วนเรื่องของในกรณีของแผ่นเพลทเวลาวิเคราะห์แล้วจะอ่านค่าไปออกแบบได้ยังไงผมก็บอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในภาคผนวกไม่ใช่ภาคผนวกอยู่ในบทที่7นะบทที่7เนี่ยค่อนข้างแอดวานซ์เยอะอย่างเช่นหน้า428นั่นน่ะท่านเข้าไปเปิดดูฮะ428เนี่ยท่านใดมีก็ลองเปิดดูนั่นนี่แหละนะเวลาวิเคราะห์โดยใช้เป็นผิดแล้วเอาค่าเบนดิ้งโมเมนต์ไปออกแบบได้ยังไงเนี่ยผมไม่ได้เขียนเองนะเขียนตามฝรั่งที่ผู้รู้เขาเขียนมาเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าที่เขียนมานี่ผิดก็ควรก็ไปเถียงกับฝรั่งเขาเองไม่รู้จะว่าไงเก่งกว่าฝรั่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องมีซี่อ้างอิงใช่ไหมครับเก่งแต่คนเดียวโดยที่สังคมไม่ยอมรับเหมือนขายพระเนี่ยแต่เซียนไม่เล่นก็แท้ไปเถอะใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องของรายละเอียดต่างๆค่อนข้างมีในหนังสือเล่มนี้มีให้ค่อนข้างครบอาจจะไม่มากไม่น้อยนะมีค่อนข้างครบนะออกแบบเชียร์วอลก็มีออกแบบให้ดูแล้วในตัวอย่างนะ การตีความการประเมินความอย่างเช่นออกแบบแผ่นพื้นถ้าสั่งให้สแตทออกแบบให้โดยอัตโนมัติอย่างเช่นหน้า314อย่างนี้ท่านลองเปิดดูก็ได้นะก็ออกแบบให้ดูหมดเลยพร้อมกับวิเคราะห์ผลให้ดูว่าอ่านค่ายังไงเพราะถ้ามันไม่ทันในการบรรยาย2วันก็อยู่ในนี้หมดนะครับอยู่ในนี้หมด ท่านลองเปิดไล่ดูก็ได้นะเนี่ยที่ผมพูดไปนี่ท่านลองเปิดไล่ดูก็ได้นะเช่นหน้าเดี๋ยวนะหน้า217หน้า217นี่เป็นวิธีการและขั้นตอนในการแบบเหล็กโครงสร้างเหล็กรูปพรรณนี่ก็ทำให้ดูหมด217นะครับ217ท่านก็มีหน้าที่ไปไล่ตามนี้นะก็จบแล้วนะเพราะว่าแคปเจอร์ภาพไปเห็นครบหมด217นี่ออกแบบโครงสร้างเหล็กทำยังไง1 2 3 4แต่ถึงแม้ว่าจะให้ซอฟต์แวร์ออกแบบให้เราถ้าเราท่านไม่รู้ขั้นตอนในการออกแบบใช้ซอฟต์แวร์สแตทผิดเลยนะครับไม่ถูกเลยนะครับท่านอย่าคิดหวังพึ่งโปรแกรมโปรแกรมเป็นเพียงเครื่องไม้มือช่วยงานสะดวกและเร็วขึ้นแต่จะถูกหรือผิดขึ้นอยู่ตัวเราท่านเพราะฉะนั้นฝากแล้วฝังโดยเฉพาะท่านที่เป็นเอนจิเนียร์ใหม่ๆนะครับอย่าใช้ซอฟต์แวร์ทำงานให้เรารวยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ตัดสินใจอย่างเช่นบางท่านบอกว่าแล้วให้มันออกแบบให้ยังไงเนี่ยถ้าท่านใดสะกิดใจก็ได้ทำไมอาจารย์เขาออกแบบมาตั้งเกือบ20ปีทำไมเขาไม่ใช้ตัวนี้ออกแบบให้ว่าก็น่าคิดอยู่นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะใช้สเต็ปให้ออกแบบให้โดยอัตโนมัติมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันทำเบ็ดเสร็จท่านต้องรู้สองส่วนสรุปให้เลยก็ได้เอาแบบจะเลยนะครับการที่จะใช้สเต็ปออกแบบอะไรให้ก็แล้วแต่ในฟิวเจอร์ที่เขามีหนึ่งต้องไปอ่านคู่มือเขาให้เข้าใจก่อนแม้ว่าท่านจะเข้าใจว่าทฤษฎีในการออกแบบมีสูตรสมการอะไรบ้างต้องป้อนค่าตัวแปรอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่สอดคล้องกับที่คู่มือเขียนจบเลยนะครับผมเรียนท่านตลอดเวลาว่ารู้เขารู้เราแล้วก็ฝึกถึงพูดตลอดนะฮะจะบอกว่าออกแบบให้โปรแกรมออกแบบให้เองอันตรายเพราะฉะนั้นในการออกแบบโครงสร้างหรือวันหน้า217ทำให้ดูคร่าวๆเบื้องต้นนะครับ หน้า289เป็นขั้นสมการและขั้นตอนในการออกแบบคสล.ทำให้เห็นทุกอย่างอันนี้ในหน้า217เมื่อกี้ทั้งออกแบบโครงข้อมูลทั้งออกแบบคานเสาคสล.หน้า289นี่ออกแบบแผ่นพื้นออกแบบแผ่นพื้นในสเตตในกรณีที่ให้สเตตออกแบบโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ใช่ RC Design นะโดยที่สั่งให้สเตตออกแบบในตัวอย่างหน้า289เป็นการออกแบบเชิงไฟในอิเลเมนต์ไม่ใช่ออกแบบอย่างที่เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล็กมันจะวางตามแนวขนานแกน MX MY ท่านก็ดูในตัวก็ดูวิธีการวางเหล็กอยู่ในหน้า1315นี่คือวิธีวางเหล็กที่เกิดขึ้นเนื่องจากการให้สเตตออกแบบให้เปิดดูนะก็ค่อยเปิดดูนะไม่งั้นจะสับสนไปหมดเลยนะ214มั้ยครับ
เหล็กเสริมในแผ่นพื้นที่ในกรณีของให้เสร็จออกแบบให้ท่านจะมีความรู้สึกขัดใจกับความรู้สึกขัดความรู้สึกไงเพราะว่าสแตนมันออกแบบในเชิงไฟไนท์อิเลเมนต์นี่ครับแต่ถ้าบอกแล้วถ้าไม่มั่นใจตรงนี้จะออกแบบเอาค่าที่ออกแบบไปออกแบบยังไงก็บทที่7เดี๋ยวนะ บทที่7หน้า228นั่นแหละนะอ่านค่าตีความจากเพจแล้วไปออกแบบนี่ฮะเพราะนั้นคำถามที่ท่านถามหลายๆท่านถามมีอยู่ในเอกสารเล่มนี้หมดนะหมดนะบางท่านบอกว่าตอบทำไมตอบง่ายจังเรื่องการป้อนน้ำหนักป้อนแรงกระทำด้านข้างอยู่ในบทที่7เดี๋ยวนะให้ดูตัวอย่างนี้เวลามันใกล้เข้ามาง่วนเข้ามาเรื่อยๆนะการวางแผ่นพื้นเสร็จรูปแบบท้องเรียบวางด้านใดด้านอะไรต่างๆอยู่ในหัวข้อ 7.13 หน้า417อย่างนี้ถ้าฟังไม่ทันผมก็ทำให้ดูหมดนะแคปเจอร์ให้ดูภาพต่อภาพนะเนี่ยค่อยๆเปิดอ่านไปนะการต้องการใส่โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างคอมโพสิตเนี่ยที่มีพวกป้องกันไฟไหม้อะไรต่างๆมีก็ใส่415พวกเหล่านี้ก็เขียนให้หมดเนี่ยการจำลองฐานรากที่มีสปริงมีอะไรต่างๆที่อย่างเช่นสปีดฟุตติ้งอย่างนี้หน้า413นี่นี่ทำการจำลองขนาดหน้าตัดที่มันไม่สมมาตรก็เขียนให้หมดแล้วไอ้นี่เขียนให้หมดอยู่ในนี้ท่านค่อยๆไปเปิดไล่ดูการจำลองแผ่นพื้นไร้คานแฟตเพลทแพสแลบอยู่หน้า334มีกี่วิธีทำยังไงบ้างใส่ซัพพอร์ตหรือใส่มาสเตอร์สลับโหนดหรือใส่อะไรก็นี่อยู่ในนี้หมดเลยครับจะให้ดูคร่าวๆง่ายๆอยู่ในนี้หมดแล้ว ใส่พื้นโค้งพื้นกลมนะพื้นโค้งในระนาบเคิร์ฟบีมพวกเหล่านี้อยู่ในหน้า377นี่เนี่ยทำให้ดูหมดแล้วนะนี่377เนี่ยมีหมดนี่ฮะโอเคนี่คร่าวๆประมาณนี้แหละครับนะถ้ามันโอเคนะฮะเนี่ยผมต่อเรื่องโหลดนะครับรู้สึกว่าจะร้อนจริงๆนะผมว่าเอาโอเคทีนี้เรามาใส่โหลดครับใส่โหลดนะครับในการใส่โหลดแต่ตัวเนี้ยก่อนพานข้าวเราท่านมันยังไม่ครบเราใส่แปรใส่อะไรครบให้เขาหน่อยนะผมก็กลับไปที่มุมมองเลือกนะเลือกสมมุติว่าผมต้องการมองวิวเฉพาะตัวนี้ใช่ไหมอันเดิมแต่ถ้าผมต้องการทำอย่างอื่นล่ะแต่ผมต้องใช้คำสั่งใหม่ล่ะอย่างเช่นแทนที่จะวิวตัวนี้ล่ะผมใช้คำสั่ง new view ล่ะจะทำอย่างนี้มามีสองส่วนนี้เพิ่มอีกแล้วนะฮะนะหมายความว่าชิ้นส่วนตัวนี้ที่เราเลือกให้มุมมองเนี่ยจะสร้างหน้าต่างใหม่หรือมองอยู่ในหน้าต่างเดิมแต่ดูตัวไปมักจะใช้หน้าต่างใหม่ถ้าท่านเห็นในวิดีโอที่ผมทำผมจะเลือกอย่างนี้ตลอดแล้วผมก็โอเคเนี่ยเขาจะอันนี้มันจะเวิร์กกว่าอะไรฮะเวิร์กกว่าวิวตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเลือกมุมมองแต่ถ้าเราชอบใจโอเคชอบใจตัวนี้ปุ๊บชอบใจแล้วโอเคมันถูกต้องเราก็สามารถทำเป็นแยกเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์ก็คือเซฟได้ทำให้วิวนี่ทำการเซฟอยู่เห็นไหมต่อไปเวลาเราทำงานโมเดลไปหลายๆชั้นเราต้องการดูเฉพาะชั้นที่1ชั้นที่2เราก็สามารถ view management แล้วก็อะไรฮะ open view นี่เพราะฉะนั้นสรุปนะครับวิธีการทำเป็นเลเยอร์แบบทำแบบง่ายๆแบบมักง่ายๆนะชอบง่ายๆสะดวกรวดเร็วคือเลือกแล้วก็ view select object only แต่ถ้าต้องการดู view แยกชัดเจนแล้วสามารถเซฟเป็นเลเยอร์มาเปิดดูได้เป็นชั้นใช้คำสั่งแล้วนี่ view management ก็คือใช้คำสั่ง new ก่อนแล้วก็ save ใช้คำสั่ง new web อย่างตัวนี้ใช้คำสั่ง new แล้วแยกมาอย่างนี้แล้วเราพอใจปุ๊บเราก็ save
เซฟเสร็จแล้วต้องการเปิดก็เปิดโอเคเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวทำให้ดูโอเคไหมฮะนะทำให้ดูนะอ่ะต่อนะผมใส่ชิ้นส่วนลากเชื่อมชิ้นส่วนลากเชื่อมสมมติลากเชื่อมจริงๆแล้วตรงเนี้ยที่ถูกต้องเราไม่ควรจะใส่อะไรฮะไม่ควรจะใส่ใช่ไหมนี่ตรงนี้นี่ไม่ควรจะใส่อะไรลิลิใช่ไหมฮะเนื่องจากว่าเอาละผมตีหลุยแง่เอาใส่ร่วมกันเลยที่ปลายไม่ควรจะใส่ลิลิอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ต้องเข้าใจนะอันนี้ถือว่าเวลามีจำกัดแล้วก็รีบใส่ได้ไหมบางท่านไม่เข้าใจว่าอันนี้ก็ต้องใส่ไม่จำเป็นนี่เห็นไหมปลายยืนนะเอาใส่ชิ้นส่วนนะใส่ชิ้นส่วนผมจะไม่ให้ยื่นแล้วกันเวลายื่นอะไรใช้คำสั่งอะไรให้สเตทเหมือนกันใช่ไหมครับยื่นแปรโอเคไหมฮะนะใช้คำสั่งยื่นนะแต่ในนี้จะไม่ทำให้ดูนะถือว่าทำให้ดูตรงนี้แล้วนะครับในนี้ผมก็ใส่แค่โมเดลง่ายๆแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกเพื่อกำหนด property เขาแล้วก็มุมมองที่ท็อปวิวก่อนเห็นไหมคลิกเลือกพูดเลือกพวกนี่มาดูที่3 view อีกคลิกมาที่เดิมอีกเห็นไหมเพื่อทดสอบว่าเลือกครบถูกต้องไหมนี่ถ้าแปรของเรามันวางเนี่ยมันรับโมเมนต์ได้นิดหน่อยเราก็ใช้เมมเบอร์ลิลิเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแค่นี้เองแต่แปรตัวนี้มันวางอยู่บนหลังตัวนี้เราจะใช้เมมเบอร์ออฟเซตยกขึ้นมาก็ได้โอเคไหมครับถ้าไม่ถูกต้องแต่นี้วิธีการทำพวกเหล่านี้พาทำหมดแล้วในที่นี้จะไม่ทำให้ดูโอเคไหมแค่นั้นเองแล้วแปรตัวนี้มันวางต้องวางเอียงเพราะเราใช้วิธีการหมุนเมมเบอร์ก็ทำให้ดูเรียบร้อยแล้วในการหมุนเสาหลักอันเดียวกันโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสุขสินทุกอย่างที่ทำมาให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะจำลองอะไรแล้วก็แต่ใช้หลักเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหมุนเป็นตะแคงเป็นพลิกตีนซ้ายพลิกขวาทำเหมือนกันยกซ้ายยกขวาโอเคนะฮะถือว่าทำให้ดูเรียบร้อยแล้วก็คือหลักเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะผ่านเพื่อให้ไปเห็นตัวอื่นเรื่อยไปกำหนดขนาดให้ก็คือเลือกที่property นะสมมติว่าเป็นเหล็กแล้วก็คลิกที่อะไร section ใช่ไหมครับคลิก section สมมุติง่ายๆผมใส่พอคือๆเฉยๆนะเอาใส่พอคือๆเฉยๆนะพอเป็นพิธีนะใส่แล้วก็ได้นะเหล็กแล้วก็ assign ไปปิดแล้วก็ปิดไปแล้วอย่าลืมเซฟด้วยนะเซฟเอาลองเรนเดอร์ดูซินี่นี่ไหมเห็นมั้ยโนี่เนี่ยเปิดหน้าต่างใหม่มาแต่ว่ามันยังไฮไลท์ที่เก่าเวลากำหนดค่ามันดันมาที่นี่ละไม่เป็นไรคลิกให้มันเห็นดีกว่านี่เมื่อกี้นี่ฮะนี่ใส่ใหม่เสาของเราเป็นผมกลับมาย้อนเดิมเฉยๆครับเพราะเมื่อกี้ใส่ผิดนิดหน่อยเสาโอเคนะแล้วก็เมื่อกี้ผมใส่ถ้าจัดมุมมองแล้วผมใส่พาดนิดหน่อยท่านใส่ชิ้นส่วนไปก่อนเลยก็ได้ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนเลยครับนะโอเคสมมุติใส่อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนทีนี้เหลือตัวนี้คลิกใส่ก่อนใส่ปุ๊บนะคลิกใส่ไปนะครับหมุนเมาส์นะแล้วก็กดปุ่มกระทู้ไว้แล้วก็เลือกทำง่ายๆนะอย่าไปซีเรียสนะทำใส่ไปนะสมมติผมเมื่อกี้ใส่ตัวนี้พลาดไปละเ
สมมุตินะสมมุติใส่สมมุติเฉยๆนะฮะใส่มันครบ โอเคเสร็จแล้วก็เซฟไปโอเคใส่มันครบสั้นใส่แล้วก็ไปกดก็ได้ครับแต่เวลาทำงานจริงต้องใส่ให้ถูกต้องพี่เนี่ย โอ้ร้อนไหมฮะโอเคนะสมมุติมาอย่างนี้แหละมาเรียบร้อยละสมมุติท่านใส่เรียบร้อยนะใส่เรียบร้อยทีนี้มันมีวิธีมีอีกตัวนึงนะฮะวิธีที่จะวิธีการจัดกลุ่มจัดกลุ่มเมมเบอร์อย่างเช่นผมต้องการบอกว่าคานตัวเนี้ยคานตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์เดียวกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราออกแบบไปใช่ไหมสมมติว่า RB1 เนี่ยสมมติเวลาเราเลือกแล้วให้มันเลือกทีเดียวสมมติเนี่ยสมมติวิธีจัดกลุ่มเมมเบอร์นะครับเพราะมันง่ายต่อการทำงานและการออกแบบนะครับวิธีจัดกลุ่มนะครับวิธีจัดกลุ่มก็คือนะทำยังไงครับก็คือให้เลือกชิ้นส่วนที่จะจัดกลุ่มก่อนนะให้เลือกชิ้นส่วนที่จะจัดกลุ่มก่อนเสร็จแล้วไปใช้คำสั่ง create new group นะครับตัวนี้มันจะช่วยในการทำงานเรานะในการกำหนด property ในการเลือกในการออกแบบนะจัดกลุ่มจัดเบอร์คานจัดพวกเหล่านี้นะเพราะนั้นวิธีจัดกลุ่มก็คือให้ไปคลิกเลือกชิ้นส่วนที่เราต้องการจัดกลุ่มถ้าไม่ทันไม่เป็นไรครับในคู่มือมีให้อยู่ต้องพยายามค่อยๆอ่านไปในวิดีโอพวกเรานี้นะก็ create new group เนี่ยนะตั้งชื่อเนี่ยสมมุติว่า RB1 ตั้งชื่ออย่างงี้แต่เนื่องจากตัวนี้มันเป็นคานเพราะนั้นประเภทของที่เราจะให้จัดกลุ่มก็คือต้องเป็นบีมใช่มั้ยฮะเสร็จแล้วก็โอเคเขาจะมาแล้วเขาจะมาก็จริงแต่เขายังไม่ระบุค่าลงไปเลยเขาเลยสังเกตดูเขายังไม่ระบุค่าหมายถึงว่าสังเกตตัวเบอร์คานยังมันยังไม่ลิสต์อยู่นี้ให้ใช้คำสั่ง associate เนี่ยนี่ข้อสังเกตอะถ้าท่านใดมองว่าคลิกปุ๊บเรามาอย่างนี้ปุ๊บว่าโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วจบเลยนะครับให้คลิก associate เสร็จแล้วก็ปิดออกไปเมื่อเป็นเช่นนี้มันมีผลดีอย่างเช่นจัดกลุ่มในโครงข้อมูลอย่างเงี้ยอย่างเช่นโครงข้อมูลสมมติว่าผมมองจัดกลุ่มผมเลือกโครงข้อมูลเป็นตัวเลือกเป็นบล็อกนะเนี่ยผมวิวนะวิวอันนี้วิวแบบง่ายๆเนี่ยนะนี่สมมุติผมจะจัดกลุ่มให้กับตัวแปรผมคลิกตรงไหนก็ไม่เลือกผมคลิปมุมมองข้างบนผมลากเมาส์เลือกนี่คือแปรใช่ไหมสมมติแปรมันจะรวมมันที่ชิ้นส่วนข้างล่างนี่ก็ช่างมันสมมติเราเป็นแปรสมมติเพื่อง่ายให้มันเร็วสมมติเอตัวนี้มันไม่ตัวนี้ยังไม่ใส่เดี๋ยวนะเดี๋ยวตรงนี้ผมไม่ใส่ไม่เป็นไรผมก็ลบออกนะเพื่อให้มันเหมือนกันก็แล้วกันนะแต่เวลาทำงานจริงๆก็ให้มันถูกต้องนะผมใส่คลิกแล้วลบเดเลตแค่นั้นเองผมเลือกใหม่เลือกใหม่ปุ๊บนะละผมต้องการจัดกรุ๊ปความหมายกำลังพูดถึงเรื่องการจัดกรุ๊ปทำยังไงเพื่อมันจะได้ง่ายการทำงานสมมติผมจัดกรุ๊ปให้กับแปรพัวผมเลือกแปรพัวนี่คลิกปั๊บเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ไปที่อะไรคำสั่งเดิมๆ tool create new group นะพอ create new group ก็ถ้ามันมีเยอะเดิมอยู่แล้วนะมันก็ให้เรามาที่คำสั่ง create ตัวนี้ที่คำสั่ง create แล้วก็ create ไปนะผมทำซ้ำ2รอบแล้วนะเดี๋ยวจะมีรอบที่3อีก3รอบก็พออย่างกิ่งก็4รอบกรุ๊ปในที่นี้ถือว่าแปรอะไรก็ได้สัญลักษณ์ผมแปรP ก็ได้เพอร์ลินเลือกอะไรก็ได้ก็ว่าไปใช้ง่ายๆนี่นะเนื่องจากเขาเป็นบีมก็คลิกบีมคลิกโอเคแล้วสังเกตดูเขายังไม่มีอันนี้ลงมาเขายังไม่ระบุค่าให้เราจะลืมคลิก associate สำคัญนะครับระวังพัวเดี๋ยวนะ
อันนี้มาแล้วมั้งเดี๋ยวคูดออกไปก่อนวิธีเลือกนะครับวิธีเลือกก็คือใช้ทูลนะวิธีเลือกเราใช้คำสั่งสิลิกเมื่อกี้เราสร้างเป็นกรุ๊ปนะเป็นสร้างเป็นกรุ๊ปเพราะนั้นเวลาเราเลือกเราก็เลือกอะไร by group name แค่นี้เองทำควบคู่กันเนอะระหว่างสร้างกรุ๊ป create group นะ create group แต่เวลาเลือกมาใช้งานก็คือ select group select group เอาลองคลิกดูนะ select group ปุ๊บเดี๋ยวผมพาทำใหม่เมื่อกี้นี้ไอ้สร้างไอ้สร้างตัวนี้เพื่อคลิก associate แล้วมันก็ไม่ไปเนี่ยมันก็เลยไม่มาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราสร้างเป็นกรุ๊ปเรียบร้อยเราต้องการเลือกเราคลิกตัวนี้มันก็จะเลือกตัวนี้มันจะเป็นตัวไฮไลท์ในคานนี่อย่างเช่นนี่select เนี่ย select เดี๋ยวจะพาทำใหม่อีกรอบ by group เห็นไหมครับเนี่ยมันจะทำให้งานเราง่ายขึ้นความหมายนะแค่นี้เองทำให้งานเราง่ายขึ้นอ้าวทำใหม่ก็ได้ทำใหม่เนี่ยตัวนี้ผมต้องการดูเลือกตัวนี้นะพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างเป็นกรุ๊ปทำไงเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ tool create new group นะชื่อมันมีเดิมอยู่แล้วเนี่ยทีนี้เราคลิกที่ associate to select ที่เราเลือกเนี่ยแล้วก็คลิก associateเราเลือกไว้เรียบร้อยคลิกก็จะลงมาเนี่ยตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็ปิดออกไปเอาต่อไปถ้าในกรณีของคงก็หมุนเราต้องการสร้างกรุ๊ปให้กับตัวเว็บและไดอะกอนอลสมมติผมก็เอามุมมองปุ๊บผมขยายใหญ่ขึ้นนี่ขยายขึ้นทำก็ได้นี่ผมพยายามทำหลายรอบนะเพราะบางท่านอาจจะจดจะบันทึกเนี่ยก็เลือกแม่พัวเลือกพัวกดปุ่มคอนโทรลข้างไว้เลือกพัวอันนี้คือเว็บไดอะกอนอลคลิกดู 3D ที่เห็นไหมเนี่ยพอเลือกเสร็จแล้วไปอันเดิมคำสั่งเดิมไปที่อะไรไปที่ tool create new group new group เนี่ยเสร็จแล้วคลิกที่ create เว็บและไดอะกอนอลผมใช้กับ WD ก็แล้วกันยกตัวอย่างเนื่องจากสิ่งที่เราเลือกเราโมเดลมันเป็น beam ใช่ไหมก็คือ line element นั่นเองใน step ผมก็เลือก beam แล้วก็โอเคอย่าลืมติ๊กตรงนี้ใน associate to select ที่เราเลือกไว้นะแล้วก็ associate พวกเขาจะวิ่งมาแล้วอย่างนั้นก็ปิดไปเอาทำใหม่อีกรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายสมมติว่าผมต้องการทำผมต้องการทำไอตัว upper chord และ low chord เป็นอีกเซตนึงใช่ไหมครับสมมตินะผมก็คลิกเลือกเลยใช่ไหมครับคลิกเลือกถ้าผมไม่คลิกเลือกทำไงผมไปที่ select ผมไปที่ select ปุ๊บ select by group nameเนียมที่เราสร้างไว้แล้วหนึ่งคือเพอร์ลินสองเว็บได้ก็นอกกดคอนโทรลข้างไว้คลิกพัวปิดออกไปที่เหลือคือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับเราใช้คำสั่ง select by invert beam เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นความคุ้นเคยความเคยชินที่เราจะใช้มันไม่มีใครเก่งหรอกนะผมก็คลิกอินเวอร์สเลือกพัวนี่ไงสิ่งที่ผมต้องการอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่กำลังให้ไปเนี่ยไปสะสมไปเรื่อยๆแค่นั้นเองเสร็จแล้วผมก็ไปสร้างกลุ่มรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้าย create group คลิกที่ create ตั้งชื่ออะไรสมมุติว่าคอร์ดผม CH แล้วกันเอาย่อๆแล้วกันนะเนื่องจากตัวจำลองในสเต็ปมันเป็นลินไลน์เอลิเมนต์ก็คือบีมโอเค
แล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่เราเลือกแล้วก็คลิกที่ associate แล้วก็โค้ดหลังจากนั้นก็ลืมเซฟเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่โครงสร้างทั้งหมดคลิก hold ผู้ถ้าผมต้องการเลือกล่ะสมมุติว่าต้องการเลือกคลิกเลือกอย่างนี้นี่เราทำไปเรื่อยๆถ้าเป็นเพจตัวนี้เป็นเพจเนี่ยสมมุติเราคลิกเพจตัวนี้กับเพจตัวนี้ขนาดเท่ากันคลิกเลือกเลือกเสร็จแล้วไปที่อะไรไปที่ tool create group เลือก create สมมุติผมเลือกไอ้ตัวนี้มันเป็น s1 slab s1 สมมุติเนื่องจากเขาเป็นอะไรเขาเป็นเพลทพัวผมก็โอเคอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก associate พัวเสร็จแล้วก็ปิดไปอย่าลืมเซฟไว้เอาเสาเอาอันนี้รอบสุดท้ายจริงๆเสาสมมุติเสา C1 สมมุตินี่เสาเลือกเสร็จแล้วไปที่ทูลนะพอเห็นบางท่านกำลังจดอยู่นะคิดว่าเขาอาจจะจดทันไม่ทันนะก็ตาไม่มองแต่ชำเลืองเห็นอยู่นะคนสอนมาเกือบ20ปีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ทำอะไรเนี่ยมันเห็นอยู่ในสอนนะนะแล้วก็ create พุ่งนะเสาสมมติว่าอันนี้ C1 พุ่งเนื่องจากเสาเป็นลายเอลเมนต์ก็คือเป็นบีมคลิกพุ่งเสร็จแล้วก็โอเคติ๊กเลือกตรงเนี่ยที่เราสีเลือกเราเลือกไว้เนี่ยแล้วก็ associate พุ่งแล้วก็ปิดไปแล้วก็ลืมเซฟเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ไขปรับปรุงหรือใส่โหลดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือดูผลเราก็แค่ select พวกแค่นั้นเอง by group name เลือกถ้าต้องการดูผลของเพอร์ลินคลิกพวกนี่ดูผลต้องการดูผลเนี่ยเราก็เลือกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยหรือคลิกเลือกหมดก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับโค้ดไป select by inverse select เห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ใช้กันจบนี่ครับเพราะฉะนั้นในการสั่งกรุ๊ปเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้แล้วทั้งสร้างเป็นเลเยอร์เอาทีนี้สร้างเป็นเลเยอร์สมมติหลังคาผมจำลองเรียบร้อยแล้วผมต้องการสร้างเป็นเลเยอร์ของหลังคาผมก็เอาสร้างเป็นเลเยอร์นะเอาเป็นเซฟไว้เลยนะฮะสมมติพวกผมต้องการสร้างเลเยอร์นี้ตั้งแต่หลังนี้ขึ้นไปผมก็คลิกเลือกนะคลิกเลือกวิธีสร้างเลเยอร์แบบถาวรนะแล้วเซฟไปด้วยนะฮะวิธีสร้างเลเยอร์แบบถาวรแล้วเซฟไปด้วยผมคลิกปุ๊บแล้วก็ลากปุ๊บนี่หันมาดูมุมมองสังเกตได้ผมจะลั่วล่อเป้าเดิมๆนะคลิกมาดูปุ๊บถูกต้องไหมที่เราเลือกถูกต้องผมต้องการสร้างนี่เป็นเลเยอร์อันนี้ชั้น1ชั้น2ชั้น3นี่ชั้นอันนี้ชั้นดาดฟ้าสมมติเวลาผมสร้างไปเลยผมโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วผมต้องการเซฟเป็นเลเยอร์ผมก็ view new view เนี่ย create เนี่ย new view พวกทันไหมครับ view new view เสร็จแล้วไปใช้คำสั่ง save view ตั้งชื่อสมมุติ loop สมมุติเอาชื่อแบบบ้านนอกผมเนี่ยตั้งง่ายๆเสร็จแล้วก็โอเคเอาเดี๋ยวใหม่นะเดี๋ยวพอกลับไปที่เดิมพอเราต้องการดูใช่ไหมพอสร้างเสร็จแล้วต้องการดู view open loop ปุ๊บเห็นไหมฮะเอาใหม่อีกรอบทนเอาหน่อยครับจะบรรสุดท้ายแล้วถ้าผมต้องการสร้างเลเยอร์ที่3โอเคไหมฮะผมก็คลิกพัวเลเยอร์3ผมมีทั้งคานมีทั้งเพจผมเลือกที่ตัวเลือกอะไรฮะจิโอเมตรีใช่ไหมคลิกพัวผมเลือกสมมุติผมเลือกอย่างนี้พัวดู3รีวิวผมรอบเป้าเดิมๆเนี่ยเพื่อให้เห็นปุ๊บเพราะนั้นผมก็ไปที่วิวรอบที่2เนี่ย new view ดูให้มันแยก separate เลยแยกต่างหากโอเคพัวพออย่างนี้ปุ๊บผมก็ไปต่อไปก็วิวแล้วก็save view ตั้งชื่ออะไรฮะ floor fl 03สมมุติเห็นไหมเส้นทางสังก็โอเคพวกกลับไปใหม่ที่ whole structure ผมจะกลับไปที่เดิมที่เดิมเก่าๆเลยปุ๊บ
เอาต่อไปชั้นที่สองเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพเนี่ยพุ่งคลิกไปอีกที่เดิมอีกถูกต้องใช่ไหมปุ๊บไปที่วิวปั๊บไปที่ new view คลิก create new view ใน window โอเคเสร็จแล้วก็ไปวิวอีกซ้ำแล้วก็เซฟอ้าว fl 02สมมุติโอเคกลับมาที่เดิมอีก whole structure เอาล่ะทีนี้เริ่มดูวิวผมทำงานไปเรื่อยๆผมต้องการเปิดดูไม่ว่าจะเป็นดูผลดูการออกแบบอะไรก็แล้วแต่วิวเลยวิวพัวผมต้องการโอเพนวิวผมต้องการดูชั้นไหนชั้น3โอเคพัวนี่เห็นไหมฮะโอเคไหมฮะนี่แค่นี้เองในวิดีโอในอะไรมีให้อยู่ครับค่อยๆนั่นไปไม่ใช่ว่ามีอะไรก็บอกปัดแต่เป็นวิดีโอนะอะไรทำนองนี้นะนะโอเคนะกลับไปที่โฮลสตั๊กเจอเรียบร้อยเพราะนั้นทั้งเรื่องกรุ๊ปเรื่องเลเยอร์ครบแล้วนะครับนะไม่ว่าท่านเมื่อกี้ดูในแต่ละเลเยอร์ใช่ไหมท่านสามารถดูด้านข้างได้ใช่ไหมครับเลือกชิ้นส่วนด้านข้างใช่ไหมครับอันเดียวกันแล้วก็เซฟเป็นรีวิวแค่นั้นเองดูคล้ายแต่ละเซ็กชันได้เช่นเดียวกันนะแอปพลายเอาโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้อย่าลืมนะครับตรวจสอบโครงสร้างเรื่อยๆเนี่ยตรวจสอบโครงสร้างเลยเนี่ยคลิกไม้แล้วบางทีใช้ไปใช้มาก็กังวลว่ามันจะผมไปสร้างหลายหน้าต่างเกินไปเนี่ยอย่าลืมนะเช็คโอเคเห็นไหมมีหนึ่งเดียวถ้ามีสองเมื่อไหร่เอาละสายหัวละงานนี่ใช่ไหมครับเช็คไปเรื่อยๆเนี่ยเช็คมีไหมเนี่ยเช็คไปเรื่อยแล้วอย่าลืมเซฟไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาละเรียบร้อยทีนี้ใส่โหลดครับใส่โหลดวิธีการใส่โหลดนะสรุปนะครับในสเตตสิ่งที่มั่วที่สุดในสเตตคือการใส่โหลดเพราะฉะนั้นหลักเอาให้ดีนะครับในสเตตนะครับในการใส่โหลดมี3สเต็ปสเต็ปที่1ก็คือไปกำหนดชื่อโหลดเคสเดียวๆนะครับไปกำหนดชื่อโหลดเคสเดียวๆนะฮะอย่างเช่นเดทโหลดโหลดเคสที่1เดทโหลดโหลดเคสที่2ไลท์โหลดโหลดเคสที่3วีโหลดโหลดเคสที่4 earthquake อย่างนี้สมมุติ1นะไปกำหนดชื่อให้กับโหลดเคสนะพอกำหนดชื่อเป็นโหลดเคสเดียวๆแล้วก็ทำเป็นคอมไพล์ใช่ไหมตามโค้ดตามมาตรฐานนะเป็นคอมไบไม่ใช่คอมไพล์คอมไบโหลดอย่างเช่นเดทโหลดบวกไลท์โหลดอย่างนี้ 0.75 เดทโหลดบวกไลท์โหลดวีโหลดอย่างนี้ใช่ไหมครับในกรณีของ working state design ใช่ไหมหรือ allowable state designนะพอตั้งชื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2คือกำหนดค่าให้กับโหลดแต่ละโหลดเคสใช่ไหมครับกำหนดค่าให้กับโหลดแต่ละโหลดเคสว่าอย่างเช่นโหลดเคสที่หนึ่งเดทโหลดน้ำหนักผนังเท่าไหร่น้ำหนักฟินิชชิ่งเท่าไหร่ก็ใส่ค่าเข้าไปให้ขั้นตอนที่3ก็คือนำค่าของโหลดที่กำหนดให้ในแต่ละโหลดเคสไปกระทำต่อโครงสร้างมี3ขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างทุกตัวอย่างที่ทำจะทำให้เห็นหมดเลยนะในตัวอย่างที่ทำในตัวอย่างที่ทำให้เห็นหมดเลยโอ้โหครูบาอาจารย์โทรมาตามคงมีเรื่องอะไรสำคัญพอดีกำลังสร้างพิธีผ่านลงตามมหาบัวเอ๊ะประธานทั่วนะท่านใดในห้องนี้มีท่านใดเป็นสถาปนิกไหมมีไหมฮะมีโทษถ้ามีท่านใดเป็นสถาปนิกยกมือหน่อยฮะมีไหมไม่มีนะพิธีผ่านลงตามมหาบัวผมออกแบบพิธีผ่านอลังการมากผมดีไซน์เป็นฟอร์ดเพลทเป็นลังคาพับผ้าคอสลอสองด้านผมออกแบบเรียบร้อยเขียนอินทีเรียบร้อยปั๊บอินทีเรียกับสถาปนิกขอยอมแพ้บอกว่าเกรงว่าจะทำไม่ได้ทั้งด้านสถาปนิกกับอินทีเรียขอยอมขอเปลี่ยนจากฟุตเพลทนี้เป็นลาบธรรมดาผมก็ยิ้มล่าสบายอุ้ยผมเลยอุ้ยมีที่ไหนแทนที่จะโครงสร้างจะยอมแพ้เขียนดีเทลเขียนเรียบร้อยท่านใดที่เห็นผมโพสในเฟซเห็นไหมพวกในเพจผมวิเคราะห์เลยเรียบร้อยหมดแล้วอินทีเรียออกปากผมเกรงว่าผมจะจัดวัสดุแต่งตกแต่งเข้าไปลำบากโอ้โหมันยากตรงไหนวะไอเราไม่รู้อะเขาคงคิดอย่างนั้นอะเนาะแต่เขาน่าจะคิดว่าเอ้ยเราออกแบบมันยากหรือไม่อ่ะโอเคนะ